้อนกลับไป6เมษายนครับเป็นรายการศึกเพชรสุภาพันธ์โดยเสียบู้เมืองเพชรคุณประดิษฐ์สฤทธิ์อภิรักษ์ครับป้อมปืนเกียรติช่องเขาครับขึ้นทางมุมแดงครับลูกหลานจากแดนใต้ครับเจอกับลูกหลานจากบุรีรัมย์ครับลำน้ำมูลศักดิ์ชัยโชติวันนั้นป้อมปืนมา114ปอนด์ครับทางด้านของลำน้ำมูล116ปอนด์ลำน้ำมูลก็ดีขึ้นมาแล้วครับชกในสายสิบของวันทรงชัยครับส่วนป้อมปืนนี่ก็ชกในสายสิบของเพชรสุภาพันธ์ต่อน้ำหนักด้วยต่อรูปร่างด้วยนะครับทางด้านของป้อมปืนครับ114และน้ำมูล116ครับกรรมการผู้ชี้ขาดธนงพุ่มพาณิชย์มวยหูเอเจนซีนะครับ0883825394ครับก็ลองใช้บริการสมัครเป็นสมาชิกกันดูนะครับรับรองว่าเชียร์มวยตู้แล้วไม่เสียเปรียบใครครับมวยหู A74 ครับความปืนเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายหนักทั้งคู่ครับทีขวาครับแม่ไปใส่กางเกงซุปเปอร์แบงค์นะครับทางด้านของลำน้ำมูลครับของตัวเองตัดไม่ทันหรือเปล่าครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่มีตามตัดนี่คงไม่ใช่แล้วนะครับน่าจะมีการผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนั้นค่าตัวของลำน้ำมูลก็อยู่ประมาณสัก 30,000 กว่าบาทแล้วครับป้อมปืนนี่ประมาณ 40,000 กว่าครับเป็นมวยกำปั้นหนักนะครับป้อมปืนเกียรติช่องเขาลำน้ำมูลไม่ประทะด้วยครับกระแทกหมัดแล้ววนออกขวาครับหุกซ้ายทีขวาครับลำน้ำมูลยังนิ่งอยู่ครับป้อมปืนครับทีได้ทีไปเตะได้เตะไปครับยังพยายามเดินเข้าหาครับเป็นหมัดแน่นครับเพราะเป็นมวยที่กำปั้นหนักอ้าววางแข้งซ้ายครับหมัด 1-2 ยังจับโฟกัสไม่เจอครับแต่พูดถึงหมัดของลำน้ำมูลก็ธรรมดาที่ไหนครับป้อมปืนแข้งซ้ายครับกระแทกหมัดขวาหมัด1 2 3ครับอัปคัตขวาครับถักขาดเตะขาครับลำน้ำมูลครับอาวุธเยอะครับสมองมวยดีครับเตะขาแล้วก็กระแทกหมัดครับแล้วบวนออกซ้ายทีขวาทีครับป้อมปืนพยายามจะเตะขาคืนชวนทะเลาะ ด้วยนะครับป้อมปืนแต่ว่าลำน้ำมูลไม่เล่นด้วยครับอาศัยลูกฉับฉวยครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมวยหู A74 ครับ0883825394นะครับของดีๆก็แนะนำให้ได้ลองใช้บริการกันดูโอ้โดนไปเยอะแล้วนะครับทางด้านของป้อมปืนหน้าตาชักจะไม่ค่อยจะยิ้มแล้วครับเดินเข้าไปโดนครับหมดยกที่2ครับยกที่3ครับป้อมปืนต้องเดินเร็วขึ้นรอจังหวะแบบนี้เสียเปรียบลำน้ำมูลครับลำน้ำมูลนี่เรียกว่าสมองมวยแล้วก็อาวุธค่อนข้างจะเร็วปราดเปรียวแล้วก็คมด้วยส่วนใครไปภูเก็ตนะครับจะไปดูมวยที่ภูเก็ตนะครับไปเที่ยวภูเก็ตก็อย่าลืมนะครับไปที่ร้านมุมเมืองลุงอาหารอร่อยครับผมไปรับประทานมาบ่อยแล้วครับเดินเข้าหาครับอ้าวทีบเดินครับป้อมปืนโอ้ยโดนฮุกซ้ายแล้วก็เตะขาครับถ้าจะมีปัญหาแล้วก็อู้ยอัปคัตขวาโอ้นี่ขึ้นมาเป็นต่อนะครับอ่ะโดนกระแทกหมัดขวาครับลำน้ำมูลเลือกแล้วครับป้อมปืนโอ้โหรู้สึกว่าสันดั้งจะมีปัญหาแล้วด้วยครับอ้าวกำปั้นซ้ายครับป้อมปืนตีเข่าขวาเนี่ยครับตอนแรกอ่ะยิ้มได้ครับแต่เริ่มจะเจ็บแล้วนี่ครับสันดั้งมีปัญหาแล้วครับระบบหายใจเริ่มไม่ดีครับโดนสับสอกครับโดยลำน้ำมูลครับเนี่ยครับกระแทกหมัดตามด้วยหมัดซ้ายครับตีเข่าขวาครับป้อมปืนโอ้โหแทงเข่าขวามาลำน้ำมูลลำน้ำมูลนี่ยังนิ่งอยู่เลยนะครับเดินเข้าหาครับป้อมปืนครับโอ้โหนี่ดั้งนี่หักไปเลยครับพี่น้องครับซ้ายหลุดครับดั้งนี่หักไปเลยครับกำปั้นขวาครับดักด้วยกำปั้นขวาป้อมปืนแม่ลำน้ำมูลเห็นอาวุธหมดแล้วครับตอนนี้แทงเข่าขวามานี่เป็นยก3เท่านั้นเองครับโอ้โหทีเด็ดของใครต่อใครครับทางด้านของป้อมปืนครับแต่ยังครับยังมีเวลาเหลือเยอะครับท
แล้วครับวางแข้งซ้ายได้สวยครับแต่ว่าโอ้โหไปโดนฮุกขวาแล้วก็ซ้ายตรงครับล่างสลับบนครับดูวิธีชกของลำน้ำมูลแล้วก็ไม่เร่งด้วยนะครับเลือกเอาเลยครับโอ้กระแทกเข่าโดนยัดเข่าขวาครับลำน้ำมูลกระแทกหมัดเอาฮุกซ้ายครับเอาโอ้โหเดี๋ยวดูภาพนี้ครับกระแทกหมัดแล้วก็ฮุกซ้ายครับแล้วก็ค่อยๆซึมครับแล้วก็ทิ้งตัวเลยครับง่ายได้เหลือเกินนะครับขึ้นมาเป็นต่อครับสุดท้ายครับทางด้านของมวยรองอย่างลำน้ำมูล